สำเร็จมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นึกให้ดีนึกถึงบุญตามความปรารถนาของเราว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้รวยทุกวันสมบัติไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางจะมาทางหนึ่งทางไหนก็ได้เนี่ยให้สะดวกสบายอย่างง่ายได้ทำอะไรก็ให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์จนก็ให้รวยรวยก็ต้องรวยทุกวันป่วยก็ให้หายแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นไปจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์จะทำมาค้าขายก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาถ้าหากทำงานส่วนตัวทำงานบริษัทห้างร้านหรือราชการก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามันใดที่พระเดชคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอเราจงบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพละนามัยที่แข็งแรงอายุไขยืนยาวจะสร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายมีจิตที่ปลอดกังวลมีกำลังใจที่เข้มแข็งในหนทางการสร้างบารมีให้ได้บวชอุทิศเป็นพุทธบูชาจะได้มีอุปสรรคอันใดขวางหนทางแห่งการสร้างบารมีจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกทั้งนอกตัวในตัวก็ให้บรรลุเป้าหมายรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติธรรมก็ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายจะไปเทศนาสั่งสอนก็ให้31ภูมิในภพทั้ง3ในกำเนิดทั้ง4ตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลให้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลที่เกิดจากธรรมปฏิบัติที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นึกแผ่เมตตากันไปอย่างนี้นะจ๊ะ